ไปในหัวข้อการบรรยายเดียวกันนะคะขอเรียนเชิญดร.พิไลลักษณ์โอกาดะค่ะอาจารย์มาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็ขอเล่าสั้นๆคือโจทย์ที่ได้จากอาจารย์พิไลพันธ์ไปเนี่ยก็คงจะไม่พูดเรื่องดีเทลเรื่องไวรัสเป็นยังไงหรืออะไรแล้วอะค่ะโจทย์ที่ได้ไปคือให้มาเล่าหน่อยว่าในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างและทางกระทรวงทำอะไรไปบ้างนะคะก็อันนี้อย่างที่ทุกคนทราบค่ะตอนนี้ชื่อที่เราเรียกก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เดิมนะคะที่เราเรียกกันแต่ตอนนี้WHO ก็เริ่มมีการตั้งชื่อใหม่ก็คือเรียกให้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือเรียกโควิด19ซึ่งสถานการณ์เนี่ยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่นแล้วก็ระบาดไปยังอีกหลายๆเมืองนะคะตอนนี้ก็พบในหลายๆพื้นที่จนออกมานอกประเทศแล้วนะคะก็คือมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คนโดยเราพบผู้ป่วยยืนยันที่ไม่มีประวัติเดินทางไปในประเทศจีนนะคะตั้งแต่ปลายปีนะคะก็คือ31ธันวาคม2562อะค่ะเริ่มมีรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบตอนนั้นเรายังไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วจนมาถึงวันที่3มกราคมเนี่ยค่ะก็มีการรายงานอย่างเป็นทางการค่ะ ว่าเกิดโรคปอดอักเสบระบาดที่อู่ฮั่นซึ่งมีสาเหตุจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ในทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยค่ะก็เริ่มมีการตั้งด่านคัดกรองนะคะในท่าอากาศยาน6แห่งก็คือมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะในส่วนของกรมวิทย์เนี่ยค่ะจากที่เริ่มตั้งด่านตอน3มกราคมกรมวิทย์เริ่มได้รับตัวอย่างเมื่อ5มกราคมเป็นตัวอย่างรายแรกซึ่งเป็นตัวอย่างเด็กน้อยนะคะ เคสนี้ไม่ใช่ว่าเป็นรายที่โพซิทีฟนะคะจนช่วง 5-7 มกราคมเนี่ยค่ะจำนวนผู้ป่วยสงสัยเนี่ยค่ะที่เราเก็บมามีทั้งหมด4รายไม่ใช่เราเก็บค่ะกรมควบคุมโรคเก็บมาแล้วก็ส่งแล็บที่ส่งก็คือมีอยู่2แล็บที่จะตรวจในส่วนของโคโรนาไวรัสตัวนี้ก็คือแล็บที่สภากาชาดไทยนะคะกับของที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ก่อนที่ตัวอย่างเหล่านี้จะถูกส่งไปยัง2แล็บนี้ค่ะจะส่งไปที่บำราศนราดูนก่อนซึ่งบำราศเนี่ยค่ะจะเป็นจุดที่แบ่งตัวอย่างให้กับทั้ง2ห้องปฏิบัติการต่อนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกห้องแล็บเนี่ยค่ะทำงานหนักมากเพราะว่าในส่วนของบำราศเองก็ต้องเจอลักษณะว่าเก็บตัวอย่างมาดีเก็บไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดแบ่งตัวอย่างนะคะทีนี้ค่ะตัวอย่างก็อย่างที่เรียนนะคะก็ไปบำราศก่อนแล้วก็มากรมวิทย์แล้วก็ไปที่ค่ะอันนี้พอวันที่8มกราเนี่ยค่ะแล้วเริ่มมีตัวอย่างสงสัย PUI เข้ามาก็คือเคสเนี้ยเป็นเคสแรกที่เรามีการรายงานว่าเป็นพบสารพันธุกรรมของตัวเชื้อไวรัสโคโรนาตัวนี้ค่ะซึ่งเริ่มมาจากการที่จริงๆทางกรมวิทย์เองเนี่ยค่ะก็พยายามใช้โปรโตคอลที่มีอยู่แต่ว่าในโปรโตคอลที่มีอยู่นั้นน่ะจริงๆค่อนข้างจะจำเพาะไปกับสายพันธุ์อื่นๆซึ่งจะยังไม่ cover ตัวโคโรนาใหม่ตัวนี้ค่ะในส่วนของทางจุฬาก็คือดีเทคไปเหมือนๆกันแต่ว่าเริ่มมีซิกแนลคล้ายๆกับว่าใช้ไพรเมอร์ในส่วนที่มีอยู่ในงานรีเสิร์ชของจุฬาอยู่แล้วค่ะก็เริ่มเห็นซิกแนลจางๆค่ะก็ส่งสัญญาณกันว่าน่าจะต้องไปทำซีเควนต์ต่อนะคะซึ่งทั้ง2แล็บเนี่ยค่ะก็ทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งทีนี้ในส่วนของกรมวิทย์เองเนี่ยค่ะด้วยความที่จะถือว่าโชคดีหรือโชคยังไงก็ไม่รู้แต่คือทุกครั้งจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเราทำโฮจีโนมจากคลินิคอลสเปซิเมนนะคะเรามักจะไม่ได้โฮจีโนมก็คืออาจจะได้มาสั้นๆแต่ว่าบังเอิญคราวนี้โชคดีมากก็คือเราได้โฮจีโนมเลยภายใน2วันนะคะทำให้เป็นที่มาว่าเราสามารถมีต้นแบบของซีเควนต์นะคะเพื่อที่จะไปออกแบบ
primer กับ probe ทีนี้พอวันถัดไปเนี่ยค่ะจีนก็ release sequence ออกมาแต่ว่าเราก็สั่ง primer ของเราไปแล้วล่ะค่ะในขณะเดียวกันเราก็ลองเอา sequence ของเราไปเทียบกับ sequence ของอู่ฮั่นที่ release ออกมาก็เหมือนกัน 100% นะคะพอผ่านไป5วันเราก็จะได้ไพรเมอร์มาซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่อาจารย์เอกวัฒน์พูดนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวโปรบเนี่ยจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นกรมวิทย์เองก็เริ่มด้วยคอนเวนชั่นแนลก่อนค่ะพอผ่านไปอีกถึงวันที่21มกราเราก็เริ่มได้รับโปรบแล้วเราก็พัฒนาต่อไปเรียลไทม์ค่ะทีนี้งานต่อไปก็คือต้องถ่ายทอดไปทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของที่เป็นเครือข่ายของกรมวิทย์เนี่ยค่ะเพื่อให้ทั่วประเทศมีความสามารถในการที่จะตรวจได้ไม่ต้องรับส่งตัวอย่างกันมาที่ส่วนกลางค่ะซึ่งค่อนข้างเป็นงานที่โหลดหนักเหมือนกันในช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดไปที่ศูนย์วิทย์นะคะเพราะว่าตัวอย่างจะส่งเข้ามาจากต่างจังหวัดเนี่ยคนขับรถก็ต้องคอยรับวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะส่งมากรมวิทย์ส่งไปบำราศส่งไปจุฬาอันนี้เป็นตัวอย่างของเคสแรกที่เราทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งอะค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือเราสามารถได้เส้นทั้งจีโนมของตัวไวรัสเนี้ยค่ะซึ่งมีขนาดอยู่ที่ประมาณ30กิโลเบสนะคะอันนี้เป็นช่วงแรกๆที่เราใช้ก็คือเป็นคอนเวนชั่นแนล PCR ค่ะอันนี้ทางซ้ายมือเราจะเห็นตัวอย่างของเจลที่เราไปรันดูแล้วเราก็จะพบว่าเคสแรกที่เป็นเขียนว่า61ปีเนี่ยค่ะก็คือจะขึ้นแบนที่โพซิทีฟกับตัวกลุ่มของโคโรนาไวรัสนะคะส่วนเลนที่2นี้ก็คือจะเป็นรายที่2ที่มีการรีพอร์ตออกไปก็คือชาวจีนเหมือนกันอายุ74ปีค่ะส่วน OC43 อันเนี้ยเขาจะเป็นฮิวแมนโคโรนาไวรัสค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของโคโรนาก็คือจะเห็นทั้งหมดนะคะแต่ถ้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็น specific gene ซึ่งจะจับเฉพาะในส่วนของที่เป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์2019เนี้ยค่ะก็จะเห็นขึ้นเฉพาะในเลนที่1กับเลนที่2ก็คือ61ปีกับ74ปีแต่ที่เป็น OC43 ก็คือจะไม่ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นไพรเมอร์ที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างมีความจำเพาะกับตัวอู่ฮั่นเนี่ยนะคะอันนี้แสดงให้เห็นของเคสที่2เหมือนกันเคสที่2นี้เราก็สามารถถอดรหัสได้ทั้งจีโนมเหมือนกันซึ่งถ้ามาเทียบกันดูแล้วเนี่ยสายพันธุ์ของไวรัสตัวนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเคสที่1และเคสที่2ที่ออกมาจากประเทศจีนเนี่ยค่ะแล้วมาพบนอกประเทศจีนครั้งแรกนะคะก็คือยังเหมือนกันกับซีเควนซ์ที่พบในประเทศจีนค่ะในส่วนของกรมวิทย์ก็คือจากที่เราถอดรหัสพันธุกรรมได้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ได้เอาซีเควนซ์เหล่านี้ค่ะไปเผยแพร่บนฐานข้อมูล GSET ค่ะซึ่งก็จะเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับไวรัสทางเดินหายใจค่ะถ้าใครที่สนใจจะเข้าไปดูนะคะก็สามารถรีจิสเตอร์เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดซีเควนซ์ออกมาดูได้ค่ะก็จะมีของหลายๆประเทศที่จะสับมิดเข้าไปทั้งจีนญี่ปุ่นที่มีการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะถามว่าประโยชน์คืออะไรในการที่เราไปลง GSET คือถ้าเราลง GSET เนี่ยค่ะชาวบ้านก็สามารถเอาซีเควนซ์ของเราเนี่ยค่ะไปออกแบบไพรเมอร์หรือไปพัฒนางานตรวจของตัวเองค่ะซึ่งสิ่งที่เราแบ่งปันไปอันนี้นอกจากเราจะให้ทั้งข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิไลพันธ์ได้เรียนให้ทราบก็คือเราแชร์ตัวซีเควนซ์ของไพรเมอร์แล้วก็โปรบรวมถึงโปรโตคอลไปในบนเว็บไซต์ของ WHO นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาห้องแลบเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อโคโรนาตัวนี้นะคะอันนี้ที่เล่าไปในส่วนของยีนเป้าหมายที่ทางกรมวิทย์ใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนของ N ยีนแล้วก็ ORF1B นะคะก็จะมีความจำเพาะแล้วเราก็ทดสอบกับเชื้อในกลุ่มอื่นๆเช่นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นโคโรนาที่เป็นฮิวแมนโคโรนาไวรัสอื่นๆก็ไม่พบว่ามี cross reaction กันนะคะจากที่เริ่มต้นของกรมวิทย์ตรวจที่ส่วนกลางขยายขีดความสามารถออกไปถึงศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งณวันนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งนะคะยกเว้นศูนย์สระบุรียังส่งที่ส่วนกลางอยู่คือทุกศูนย์เนี่ยสามารถให้บริการตรวจต
ัวเชื้อไวรัสโคโรนานี้ได้นะคะในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มขีดความสามารถโดยขยายต่อไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลราชวิถีค่ะซึ่งก็จริงๆต้องบอกว่าในส่วนของ commercial kit เนี่ยค่ะณวันนี้กรมวิทย์กับอย.เนี่ยค่ะร่วมกันเพื่อที่จะประเมินความสอดคล้องของชุดน้ำยาคือถ้าในชุดน้ำยาบอกว่าเขาทำได้แค่ไหนยังไงเนี่ยค่ะอย.ก็คือจะเป็นผู้รับขึ้นทะเบียนว่าให้นำน้ำยาเนี่ยเข้ามาได้แต่การประเมินประสิทธิภาพตรงนี้ค่ะจะส่งมาประเมินที่กรมวิทย์หลังจากนั้นเราก็จะตอบกับไปยังอย.นะคะแล้วอย.ก็จะประกาศอีกทีว่าชุดน้ำยาไหนที่สามารถได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็ผ่านเข้ามาใช้ในประเทศได้ค่ะค่ะนอกจากที่เราจะสนับสนุนเรื่องของเทคนิคการตรวจนะคะเราก็ยังมีการเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพซึ่งก็คือตัวอย่าง PT เนี่ยค่ะที่เรารู้ค่าพอเรารู้ค่าแล้วเราก็ส่งตัวอย่างเหล่านี้ให้กับห้องปฏิบัติการต่างๆที่มีความประสงค์ที่จะเปิดบริการถ้าเกิดตรวจสอบได้แล้วมีความสอดคล้องถูกต้องกับตัวอย่างที่เราส่งไปโดยเราเตรียมตัวอย่างทั้ง positive แล้วก็ negative ก็คือมีเชื้อกับไม่มีเชื้อถ้าเกิดตรวจได้ตามที่เราส่งไปตามนั้นห้องปฏิบัติการนั้นก็จะได้รับการประกาศว่ามีความสามารถที่จะเปิดบริการตรวจหาเชื้อตัวนี้นะคะแผนต่อไปของเราเนี่ยค่ะเราก็จะขยายเครือข่ายไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลของสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อให้อย่างน้อย1จังหวัดเนี่ยมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนานี้ได้ในกรณีที่ถ้าอนาคตเราก้าวเข้าสู่เฟสที่3ที่มีการระบาดมากขึ้นกว่านี้นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมไว้ค่ะส่วนขณะเนี้ยอย่างที่เรียนก็คือมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์13แห่งแล้วที่ผ่านการทดสอบความสามารถสามารถเปิดให้บริการในส่วนของมหาวิทยาลัยก็จะมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มีของคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์นะคะส่วนของกรมการแพทย์ก็มีโรงพยาบาลราชวิถีกรมควบคุมโรคก็จะมีสถาบันบำราศนราดูรในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะแต่ในกรณีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้าใจว่าน่าจะยังไม่ได้เปิดโอเพ่นเขาจะยังเป็นภายในของโรงพยาบาลค่ะแต่รามาศรีราชเนี่ยเปิดแล้วโดยเฉพาะรามายินดีรับเป็นอย่างยิ่งอย่างที่อาจารย์เอกวัฒน์บอกไปนะคะอยากจะเรียนว่าจริงๆทุกอย่างที่ทำมาไม่สามารถทำสำเร็จคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนเยอะมากแล้วช่วงแรกๆที่เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยอะค่ะจะเห็นว่าช่วงเวลามันเร็วมากจากวันที่เริ่มพบเชื้อพบผู้ป่วยรายแรกอะค่ะจากวันที่8มาจนถึงวันที่11ที่เราถอดรหัสพันธุกรรมจนถึง16ที่เราสามารถมีวิธีคอนเวนชั่นอลที่จะใช้ตรวจได้เนี่ยค่ะคือทุกคนในทีมนี่ทำงานหนักมากก็อยากฝากทุกท่านว่ายังไงคือเราก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะและจริงๆวันนี้ยินดีมากๆเลยที่มีทางทีมมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งเนี่ยค่ะสามารถให้บริการก็ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ไปได้มากเลยเพราะว่าต่อวันตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วกรมวิทย์เองจำนวนตัวอย่างก็ลดลงที่มีอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่าส่งมาตรวจยืนยันค่ะเราก็จะมุ่งไปพัฒนาในเรื่องของงานวิจัยต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ